ในไม่ช้าข่าวการล่มสลายของจูฟู่ขวานยักษ์ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วจักรวาลสมาชิกทั้งหมดของเผ่าพัานธุ์มนุษย์ถอยกลับไปตั้งหลักที่จักรวาลดั้งเดิมกองกำลังของทะเลแห่งจักรวาลน,นั้นไม่สามารถจัดการกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรเสียก็ตามกองกำลังหลักในจักรวาลดั้งเดิมที่นำโดยเผ่า,มาแมลงเผ่าปีศาจและก็เผ่าเครื่องจักรสามเผ่าหลักก็เตรียมที่จะมุ่งหน้ามาคุกคามเผ่าพันธุ์มนุษย์โลฟงฟงได้ขับยานแห่งสุสานไปยังทะเลแห่งจักรวาล ไม่จะทาการแลกเปลี่ยนกับเจ้าแห่งดาวเหนือครั้งแรกการแลกเปลี่ยนครั้งแรกนั้นก็คือลัวเฟิงนั้นจะแลกโดยการแลกเปลี่ยนครั้งแรกนั้นลัวเฟิงจะแลกหินแห่งความทรงจํหนึ่งชิ้นกับสมบัติที่ไม่อาจทําลายได้2ชินช้น1ก็คือสมบัติประเภทพระราชวังบินหอคอยนรก2ก็คือสมบัติละยประชิดกระบองหยาจุนเจ้านครอลมานกับบรรพบุรุษด้านเหนทําการประชุมกันเรียบร้อยแล้วโดยพวกเขานั้นจะให้สมบัติพระราชวังบินหอคอยนรกแก่เจ้าแห่งความมืดและได้มอบสมบัติ กระบองหยาจุนให้แก่เจ้าจักรวาลเผิงกงโดยการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้พวกเขานนันสามารถหยุดการโจมตีละลอกแรกของทั้ง3เผ่าได้เพราะถ้าหากว่าพวกเขานนั้นไม่สามารถหยุดยักษ์ทั้งสมกลุ่มได้พร้อมกันล่ะก็ทั่วทั้งจักรวานดั้งเดิมนั้นจะต้องถูกจู่โจมเาลากับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างบ้าคลัง่งในเวลานี้เผ่าพันมนุษย์ไม่มีโอกาสอื่นแล้วจริงๆ ซึ่งตอนนี้นั้นเผ่าปีศาจที่นำโดยเจ้าปีศาจแห่งความฝันกับเจ้าปีศาจเจิง้งพร้อมด้วยเผ่าปีศาจระดับเจ้าจักรวาลน,นับสิบโลกอสังหารผมแดนของเผ่าพันมนุษย์ซึ่งตอนนี้เผ่าพันมนุษย์ได้นำโดยเจ้าจักรวาลผงกงที่ได้มาพร้อมกับกระบองหยาจุนพร้อมด้วยเจ้าแห่งความมืดที่ได้ควบคุมพระราชวังบินหอคอยนรก ป้ากดตัวขึ้นที่ด่านหน้าซึ่งทั้งสองคนนั้นได้บรรลุเข้าถึงซึ่งทั้งสองคนนั้นได้บรรลุถึงระด,ดับเจ้าจักรวาลลำดับที่6กแล้วทําให้สองผู้นําของเผ่าปีศาจนั้นหวาดกลัวอย่างรุนแรงซึ่งพวกเขานั้นรู้ว่าในเอกภพดั้งเดิมนั้นเอกภพต้องกาเนิดถือว่าแข็งแกร่งที่สุดเสมอและในเอกภพต้องกาเนิดนั้นขีดจากัดของเจ้าจักรวาลจะถูกจํากัดที่ระด,ดับเจ้าจักรวาลลำดับที่6กดังนั้นเจ้าปีศาจในความฝันกับเจ้าปีศาจเจิ้นนั้นความแข็งแกร่งนัั้นจจถูกําด อยู่ที่ระด,ดับที่6เท่านั้นเจ้จาจักรวานเผิงกง,งนั้นพยายามอย่างสุดกําลังที่จะใช้กระบองหินของเขาทำทำการต่อสู้กับเจ้าปิศาจแห่งความฝันและไม่นานหลังจากนั้นเจ้จาจักรวานเผิงกง,ง,งก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลานี้เองลัวเฟิงนั้นก็สามารถโผล่มาช่วยเจ้าจักรวานเผิงกงพร้อมกับดาบเงาโลหิตของเขาซึ่งพลังของลัวเฟิงตอนนี้นั้นถ้าเกิดว่าบวกข้อกับดาบเงาโลหิตแล้วก็จะทําให้ระดับของเขานั้นอยู่ในระดับเจ้าจักรวานขั้นสุดขีดทเทียบกับจักรวานดั้งเดิมซึ่งการโจมตีของลัวฟเฟ ตายลงอีกด้วยหลังจากนั้นเจ้าแห่งความมืดก็ได้นําพระราชวังบินหอคอยนรกไปทําการผนึกเจ้าแห่งเทียนหลงังพร้อมกับระดับเจ้าจักรวาลอีกสองคนในเวลานั้นเองเจ้าปีศาจแห่งความฝันนั้นเขานั้นก็ได้พูดออกมาว่าแท้จริงแนะล้วหลวงเฟิงอยู่ในระดับที่6อย่างนั้นเหรอเขาเลยถามหลวงเฟิงไปว่าหลวงเฟิงนั้นฝึกวิธีแห่งตัวตร,ตรงเหมิมานานแค่ไหนแล้วแม้ว่าหลวงเฟิงนั้นจะมีสมบัติที่เป็นการต่อต้านสวรรค์ก็ตามแต่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมากเช่นเดียวกันแล้หลวงเฟิงไปถึงระดับสูงสุดของระดับที่6ได้ตั ซึ่งในระหว่างที่เจ้าปีศาจแห่งความฝันนั้นกำลังต่อสู้กับหลัวเฟิงและเจ้าแห่งความมืดเจ้าปีศาจเจิ้นนั้นก็ได้นำได้รับเจ้าจักรวาลทั้งหมดทำการโจมตีใส่เจ้าจักรวาเลเผิงกงพร้อมกันโดยหวังว่าจะฆ่าเขาให้ตายซึ่งณน,นตอนนี้กระบองหยาจุนในมือของเจ้าจักรวาเลเผิงกงนั้นก็ได้กลายเป็นผู้ผีนับไม่ถ้วนทำการปัดป้องการโจมตีที่บ้าคลั่งและในช่วงเวลาเป็นตายของเขานี่เองในขณะนั้นก็ได้มียานสีดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้า ซึ่งยาลำนี้นั้นก็คือยานแห่งสุสานของหลวเฟิงมันนั้นได้ทําการเปิดประตูและทําให้สติสัมปชัญญะของระดับเจ้าจักรวานนั้นเกิดวิงเวียนศีรษะขึ้นมาจากนั้นกองกำลังขนาดใหญ่ก็ได้ถูกกืนกินระดับเจ้าจักรวาล6คนได้ถูกกืนกินเข้าไปในยาแห่งสุสานอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งหลังจากที่ระด,ดับเจ้าจักรวานแห่งเผ่าปีศาจทั้งหกคนถูกก,กินเข้าไปในเรือแห่งสุสานแล้วนั้นพวกเขาก็ได้เผชิญหน้าเข้ากับร่างโคลของ3ปร,รมาจารย์แห่งจักรวานพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะระเบิดตัวเองทันทีและพวกเขาก็เตรียมที่จะกลับไปเกิดใหม่ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้น,นไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์คนใดตายลงและพวกเขาก็ได้ทำการจับเป็นระด,ดับเจ้าจักรวาน5คนแห่งเผ่าปีศาจไ,ได้ทำการฆ่าเจ้าจักรวานแห่งเผ่าปีศาจอีกหนึ่งคนขราวนี้ได้แพร่กระจายทั่วจักรวาลดั้งเดิมอย่างรวดเร็วตอนนี้ช่วยลดดควววาาาามุุ้กกกขขอออองงงงงัต่่่ๆเผพนนษยรร็ หลวงฟงยืนหย่างภาคภูมิใจต่อหน้าบรรพบุรุษแห่งเผ่าปีศาจทั้งสองซึ่งตอนนี้ดวงตาของทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความโกรธแต่ก็ยังเข้าใจว่าในจกักรวาลดั้งเดิมนั้นเรือแห่งสุสานนั้นถือว่าเป็นสมบัติที่ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นหลวงฟงจะได้เสนอว่าเขาสามารถคืนระดับเจ้าจักรวาลทั้ง5คนพร้อมสมบัติเต็มจำนวนให้ดยให้สัญญาว่า ในการโจตีละลอกหน้าพอพันธ์ปีศาจนั้นจะต้องไม่บุกลูกลานดีแดนเผ่ามนุษย์คำพูดของโลเฟองนีเองก็ทำให้พันพ่อมดทั้งสองนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปหลายครั้งในที่สุดก็ปฏิเสธหลวเฟิงไบ้หน้าหลวเฟิงนั้นจะได้ยินชาเาวากับน้ำแข็งเจ้าหายนครโอลแมนก็ไม่ปานีด้วยเช่นเดียวกัน เขาได้ทำการสั่งฆ่าเผ่าปีศาจทั้ง5คนที่จับมาได้โดยตรงในกระดาษนั้นเองจัวซานเคอร์ก็ได้มาหาหลัวเฟิงซึ่งหลัวเฟิงก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากโดยคิดว่าจัวซานเคอร์นั้นจะเข้าร่วมกับเผ่าพันมนุษย์และหลัวเฟิงก็ยินดีที่จะส่งมอบมรดกของตัวตรงเหอให้แก่จัวซานเคอร์ด้วยแต่ว่าจัวซานเคอร์นั้นได้ใส่หัวออกมาและบอกไปว่า มรดกของตัวตรงเหอน,นั้นไร้ประโยชน์สำหรับเขาและเขานั้นก็ไม่ได้คิดที่จะเขา้าร่วมกับเผ่าพัานธุ์มนุษย์ด้วยความอยู่รอดของเผ่าพัานธุ์มนุษย์นั้นเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาโดยที่เขามาที่นี่เพราะว่าหลวเฟิงนั้นสามารถฆ่าระด,ดับเจ้าจัก,กรวาลได้หนึ่งคนโดยที่ตามสัญญาทุกครั้งที่หลวเฟิงสังหารระด,ดับเจ้าจัก,กรวาลได้นั้นเขานั้นจะทําการปรับแต่งสมบัติให้แก่หลวเฟิงซึ่งสิ่งที่จัวซานเคอร์ทำนั้นเกิดความคาดหมายของหลวเฟิงไปอย่างสิ้นเชิงโดยจัวซานเคอร์นั้นได้นําาาาาาาเลลือออออดดดััักกกกิิิ์สสสสททธีีี่่จจปงงหหขขวววววมม้ยคคชน์ เขาได้ใช้เลือดนี้ในการปรับแต่งอาวุธดวงตาแห่งเทพโบราณให้กลายเป็นสมบัติขั้นสูงสุดได้อย่างง่ายดายมันจะขยายผลกระทบของวิชาพลังจิตเพิ่มขึ้นปเป็นอย่างมากในไม่ช้ากองกําลังเผ่าปีศาจเผาแมลงแล้วก็เผาเครื่องจักรนั้นทั้งสามเผ่าพันธุ์ก็ได้รวมพลังกันก็มาถึงแล้วเผาเครื่องจักรนั้นได้ทําการควบคุมหุ่นยนต์จากคนนับไม่ถ้วนเข้าต่อสู้กับเจ้าจัก,กรวาลเผิงกงและหลัวเฟิงในขณะที่ราชินีแห่งเผ่าแมลงนั้นทําการควบคุมสมบัติพระราชวังบินของเธอ ปลดปล่อยพลังอันน่าทึงใส่กลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งลัฟงเห็นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเริ่มจะเสียเปยเรียบอย่างรวดเร็วเขาจึงได้กัดฟันในการใช้งานเลือแห่งสุสานทําการกําจัดหุนยนจักรกลในทันทีและรีบไปที่สนามรบอื่นๆพอมาถึงสนามรบอื่นๆน,นั้นลัฟงก็ได้ใช้ดวงตาแห่งเทพโบราณให้พลังจิตของเขานั้นแผ่ขยายไปทั่วทั้งสนามรบทนายนั้นเองระด,ดับเจ้าจักรว,วานกว่า80คน ก็เกิดอาการวิงเวียนศรีรษะ77คนจากนั้นหลวง,งก็ได้ให้หอคอยดวงดาวปรากดขึ้นปลดปล่อยการทำลายล้างอันมหาศาลทำการขมเือบระดับเจ้าจักรวาลทั้ง18คนใบหน้าของทั้ง3ากลุ่มนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากพวกเขาไม่คิดเลยว่าหอคอยดวงดาวนะั้นจะอยู่ในมือของผอพันมนุษย์และนอกจากการปรากฏตัวของดวงตาแห่งเทพโบราณและหอคอยดวงดาเหล่านั้นหลวงฝก็ยังใช้วิชากระบี่ชั้นยอดซึ่งเป็นวิชาของระดับเจ้าจักรวาลลำดับที่6ทำการโจตีใส่กองทัพพันธมิตรทั้ง3พลังศักดิ์ของ ระด,ดับเจ้าจักรวาลของทั้งสากลุ่มนั้นถูกบทคดีอย่างบ้าคลั่งและพ่ายแพ,พย้อย่างรวดเร็วณตอนนี้พอพันธุ์มนุษย์ได้ทําการจับเฉลยมาทั้งสิ้น12คนซึ่งเป็นระด,ดับเจ้าจักรวาลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง2คนนั้นมาจากเผ่าเครื่องจักรอีก1คนมาจากเผ่าบัลแองและอีกหนึ่งมาจากเผ่าปีศาจโดยส่วนที่เหลือนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวเผ่าพ,พันธุ์อื่น โดยเผ่าพันธุ์มนุษย์นะั้นได้ทำการเกี้ยกล่อมเผ่าพ,พันธุ์ต่างดาวเผ่าพันธุ์อื่นโดยสัญญาว่าจะยกผลประโยชน์ต่างๆให้เพื่อที่จะทำการหว่นล้อนเผ่าพ,พันธุ์ต่างดาวอื่นๆซึ่งในขณะเดียวกันกลุ่มพันธม,มิตรทั้ง3านั้นก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในเวลานี้พันธม,มิตรแดนเหนือซินเจียงกลุ่มบัลลังก์แห่งคริสตตลกลุ่มนักโทษทัศน์าากลุ่มหลักก็ได้เข้าร่วมกับกองกำลังต่อต้านมนุษย์แล้วได้กลายเป็น6กองกำลังหลักณตอนนีีีี้้้้ออ้ละััั่่่งงไดดพพบบบกกกจจจาานนนนนเเคคคอออออรหหึืืทใม ในการขัดเกลาวงตาแห่งเทพโบราณอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับจจวซนเคอร์โจเซนเคอร์อได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าบรรพบุพรุษแห่งอสูรดวงดาวนั้นต้องการที่จะพบหลวงเฟิงหลวงเฟิงนั้นจึงได้พยักหน้าและหลังจากนั้นบรรพบุพรุษแห่งอสูรดวงดาวก็ได้มาบอกกับหลวงเฟิงว่า เขานั้นได้เจรจากับสำนักเทพโบราณแล้วว่าจะทําการเข้าร่วมในสมรภูมิหรือถอยออกไปจากสมรภูมิครั้งนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าหากลวเฟิงนั้นทำการสมมอบเจตจำนงและประสบการณ์จากระดับเจ้าจักรวาลตั้งแต่ระดับเจ้าจักรวาลจนถึงระดับผู้แข็งแกร่งนิสุดในจักรวาลพวกเขานั้นก็จะเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งหลวเฟิงนั้นก็ขอกลับไปปรึกษากับเจ้าแห่งนครอุลมานก่อนซึ่งเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าให้อยู่ในความอดทนสิ่่่่งงงงนนนนนี้้้ัััััมมมไไตาาาาอะรรรกกกกกบบิิจจจจคเเเเแหหววลดดใพขย เจเจำานุแห่งจัก,กรวาลนั่งเดิอนนั้นเดิมทีระด,ดับเจ้าจักรวาลน,นั้นถูกจัดขึ้นไว้6ระดับซึ่งการมอบสิ่งนี้ให้นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากมอบบทบัญญัติแห่งจักรวาลให้เลยในจังหวัดเดียวกันนั้นเองดัวเฟิงนั้นก็ได้รับข้อความจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิตะวันออกซึ่งข้อความนี้โ่งม,มาจากเจ้าแห่งดาวเหนือซึ่งดัวเฟิงนั้นก็ตอบอย่างรวดเร็วดยพวกเขานั้นบอกว่าพวกเขานั้นก็คือคนของที่แดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิตะวันออก โดยเขาเดนได้บอกกับหลัวเฟิงไปว่าหินแห่งความทรงจำที่หลัวเฟิงมอบให้เขาก่อนนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลยหลัวเฟิงมันสามารถส่งมอบอีกอันหนึ่งให้แก่เขาถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็พวกเขาจะมอบสมบัติล้ำค่า8ชิ้นให้แก่หลัวเฟิงเพื่อแลกกับหินแห่งความทรงจำทิ้นที่3หลัวเฟิงนั้นก็ได้ตอบไปว่าเนื้อหาในหินแห่งความทรงจำที่เขาให้ไปนั้นมันเป็นระดับเทพที่แท้จริงมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้คุณเลยเหรอขา,ารับประกันได้เลยว่าสิ่งที่เขามอบให้นั้นเป็นการสืบทอดจากระดับเทพที่แท้จริงซึง พวกเขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่โลฟเฟองยังบอกว่าหากคุณต้องการหินในความจริจที่ที่สองแล้วก็ให้นํามสมบัติที่ไม่อาจทําลายได้4อันมาแลกซึ่งคำพูดของโลฟเฟองนี้ก็ทําให้ดีแดสสิทธิ์จักรพรรดิตะวันออกนั้นรู้สึกโกรธขึ้นมาครับซึ่งเขานั้นก็ยังรับประกันได้เลยว่าเนื้อหาในหินชิ้นที่หนึ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพวกเขาแต่โลฟเฟองนั้นก็ยังหัวเราะออกมาครับและบอกไปว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เก่าแก่กว่าดีแดสสิทธิ์เสียอีกซึึ่งงรรัับปะกนถคุณภาพได้เลย ซึ่งในขณะนั้นเองครับใบหน้าของเจ้าแห่งนครอัลรมานั้นก็เริ่มเปลี่ยนสีโดยเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นได้รับข่าวมาว่าตอนนี้นั้น282กลุ่มจากจักรวาลดั้งเดิมและกลุ่มชาติพันธุ์อีกกว่า10,000กลุ่มนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพัธมิตรขึ้นและตอนนี้ก็ได้มีอีกกลุ่มหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาซึ่งกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมานี้นั้นนำโดยระดับเจ้าจักรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าแห่งเกาะฉีฮรรัวเ,เขึ้นมา โดยแยกออกมาจากกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์และกลุ่มพันธมิตรซึ่งกลุ่มน,นี้นั้นจะได้ตั้งชื่อว่ากล um ุ่มพันธมิตรเพื่ออิสรภาพตอนนี้ชัยชนะของกล um ุ่มพันธมิตรเพื่ออิสรภาพเริ่มไปที่ประจักษ์ชัดในจัก,กรวาลทาให้พวกเขานั้นได้เริ่มมีสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นของกลุ่มพันธมิตรเพื่ออิสรภาพนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากพวกเขานั้นได้ทาการเสนอเงื่อนไขาบางอย่างไปยังกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์หากเผ่าพันธุ์มนุษย์มอบเส้นทางการบุญเพาะตั้แต่ระ เราผู้แข็งแกร่งในเผ่าพันธ์มนุษย์อดไม่ได้ที่จะโกรธกับเรื่องนี้หากผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ยอมมอบให้แล้วก็เรากลุ่มตาตานั้นก็จะยืนอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วความพยายามทั้งหมดของผ่าพันธมนุษย์นั้นจะมีประโยชน์อะไรและการเพิ่ม,พ,มพ,พืนของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากนี้ล่ะจะเป็นอย่างไร ซึ่งหลังจากนั้นเองเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับก็ได้พูดึ้นมาว่าอย่าให้ทุกคนนั้นตื่นตกใจอาจารย์ของเขานั้นเคยสอนสมบัติอย่างหนึ่งให้แก่เขาและให้ปฏิบัติตามเขาหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้ตามเจ้าแห่งนครโอลมานไปที่เทือกเขาที่ทอดยาวที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและมีบ้านไม้อยู่กลางทะเลสาบเจ้าแห่งนครโอลมานนะครับก็ได้ใช้ร่างโคนของตัวเองในการถือไม้สิบอันรวมกันเป็นเส้นหนาแน่นทันใดนั้นพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งก็ปะถุออกมาจากภูเขาเล่แหว่น,นะนะครับเจ้าแห่งนครอุมามานนล มันนั้นถูกขัดเกลาโดยอาจารย์หองเขาผู้รวมสมบัติหายากไวน้นำไปท่วนไม่เพียงเทียบได้กับสมบัติที่ทรงอนุภาพที่สุดเท่านั้นมันยังช่วยส่งเสริมการโจมตีของระดับเจ้าจากักรวรรดิลำดับที่6 2ครั้งในเวลาเดียวกันได้อีกด้วยทันใดนั้นทุกคนก็เห็นภูเขาและแม่น,น้ำและบ้านไม้ที่เชื่อมต่อกันเกิดความพันผวนอย่างน่าประหลาดพวกเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมซึ่งเจ้าแห่งความมืดนั้นมองเห็นแสงสว่างและความมืดในขณะที่ผู้ปกครองของที่นี่นั้นจะมองเห็นสวรรค์และโลกทุกคนต่างเข้าใจในทันที รวมไปถึงหลวงเฟิงด้วยหลวงเฟิงได้หลับตาลองอย่างกระทันหันเมื่อทุกคนเห็นหลวงเฟิงไปเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าหลวงเฟิงนั้นจะฝ่าฟันเข้าสู่ระดับเจ้าจักรวาลแล้วทุกคนนั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมากในไม่ช้าหลวงเฟิงก็ลืมตาตื่นขึ้นซึ่งที่ที่เขามานะก็คืออาณาจักรแห่งพระเจ้าของเขากดต่างๆได้ดังกล้องไปทั่วดวงตาเป็นประกายราวกับสายฟ้าแลบหยดน้ำในมาหาสมุทรในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดของหลวเฟิงจากนั้นร่างคนนักสีของหลวเฟิงก็ได้ทะลุออกมาพร้อมกันตอนนี้เขาได้เข้าถึงความเป็นระดัับเจจ้้าากรวลวลแ ร่างโคนหมอชาของเขานั้นสามารถทะลุขีดจำกัด100เท่าได้เช่นกันแต่ด้วยทรัพยากรนับไปทั่วของหลวเฟิงทําให้ร่างโคนหมอชานั้นสามารถเพิ่มพลังไดถึง3 0 0พันเท่าเลยทีเดียวระดับพันธุก,กรรมนั้นจึงก้าวหน้าไปอยางมากตอนนี้ร่างโคนทั้ง4ของหลวเฟิงนั้นอยู่ในระดับที่6ของระดับเจ้าจักรวาลเขาพวกมันพร้อมแล้วสำหรับสงครามที่กำลังจะมาถึงทันใดนั้นหลวเฟิงก็ได้สาบานกับระดับเจ้าจักรวาลคนอื่นๆว่า จางนี้เขานั้นจะดำเนินแผนการอันน่าทึ่งให้หลายคนนั้นใช้สมบัติล้ำค่ามากมายเพื่อที่จะเปิดช่องทางแหงอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเขาพเพื่อที่จะย้ายทะเลแหจกกวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปยังหอคอยดวงดาวหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของหอคอยดวงดาวก็จะช้ามากอย่างไม่คาดคิดลูฟเฟงใช้ความพยายามอย่างมากในการเคลื่อนย้ายหอคอยดวงดาวไปยังแนวหน้าในความมืดเพื่อทําแผนการดังกล่าวตอนนี้เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์เต็มด้วยจิตใจที่แน่วแน่พวกเขาได้แจ้งต่อทุกเผ่าพันธุ์ที่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายมนุษย์โดยพวกเขาได้เสนอว่า พวกเขานั้นมีแผนการบ่มเพาะที่จะนําพาพวกเขานั้นไปสู่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีข่าวว่ากลุ่มพันธมิตรอสูรแห่งดวงดาวนั้นได้ทําการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทั้ง3เผ่าพันธุ์ส่วนกลุ่มสํานักเทพโบราณนั้นเป็นไปตามอย่างที่เจ้าแห่งครออลมมนคาดไว้พวกเขานั้นได้เข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากนั้นเจ้าแห่งเกาะฉีหวานั้นก็ได้มาพบกับหลวเฟิงและเสนอว่าหากหลวเฟิงนั้นยอมแบ่งปันการบ่มเพาะไปสู่ระดับเทพีิแท้จริงให้้กเขาล พวกเขาก็จะเข้าร่วมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และให้สัญญากับลัวเฟิงว่าพวกเขานนั้นจะไม่กระจายข้อมูลเกี่ยวกับมันเป็นอันขาดหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกับทุกคนในเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วลัวเฟิงก็รู้สึกว่าแค่เจ้าแห่งเกาะชีหวนนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มพันธมิตรเพื่ออิสรภาพนั้นยอมปฏิบัติตามแต่โดยดีดังนั้นลัวเฟิงจึงได้เชิญเจ้าแห่งแสงสว่างพร้อมกับระดับเจ้าจักรวรรดิอีกหลายคนมาทําการอ่านส่วนหนึ่งของวิธีการบ่มเพาะไปสู่ระดับผู้แข็งแกรง่งที่สุดในจกนักรวรรดิ